วนแถวยิงสวนเลยคนนั้นสวนเยอะมากคนที่สามก็สวนอันที่สามนี่คนที่สามนี่ยิ้มให้ก้อนกระจกกระโปรงมือนะนะที่ยังไม่ถึงและข้อจำกัดมากมายหลายประการรัฐบาลปัจจุบัน
ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แถลงนโยบายเมื่อวันที่12กันยายน2557ในด้านที่9ให้มีการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งแตกต่างจากเดิมที่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้กฎหมายเป็นตัวตั้งและประชาชนก็จะเป็นผู้ทำผิดกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเพราะข้อบัญญัติของกฎหมายป่าไม้ของท่านนายกรัฐมนตรีได้นำไปสู่การจัดทำกฎหมายใหม่และแก้ตรงความอุดมสมบูรณ์และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนรัฐบาลได้เปลี่ยนแนวคิดป่าไม้ฆ่าใครอย่าแตะเป็นป่าชุมชนหมายถึงเป็นป่าของประชาชนและวันที่26พฤศจิกายน2561ลำดับที่2นางทิราวัณกาสกุลลำดับที่3นายปิ่นทองปิ่นนาลำดับที่4นางราตรีตะใหม่และลำดับที่5นายบูเลอร์ลักกุดครับและลำดับต่อไปเป็นการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับผู้แทนป่าชุมชนดังต่อไปนี้นะครับชุมชนที่1ป่าชุมชนบ้านแม่ลานเหนือหมู่11ตำบลห้วยอ้ออำเภอรองจังหวัดแพร่3ตัวแทนป่าชุมชนบ้านปงหมู่8ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่4ตัวแทนป่าชุมชนบ้านหาดเจริญหมู่ฝักแพร่และ5ตัวแทนป่าชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ไม่เสียหันไปเห็นลูกตกใจใครวะเนี่ยวันนี้มาตัวเป็นๆนะตัวเป็นๆได้มาเจอพี่น้องชาวจังหวัดแพร่นะครับที่รักทุกท่านวันนี้ก็ยินดีที่ได้มานะประตูแห่งล้านนาตะวันออกใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่มาเป็นทางการนะที่เป็นรัฐมนตรีได้มีการมาตรวจงานตรวจการสมัยก่อนเป็นผู้บริหารบกก็มานะท่านที่มาไทยก็เคยมานะทุกคนเนี่ยเคยมาหมดแหละนะเขาหน้าก็จะได้เห็นเจริญขึ้นไปเรื่อยเรื่อยไปกว่านี้นะครับมาเยือนเมืองแป้มาแลประชาพระฮักจึงมามาหาฮักนะฮักนะฮักแต่แต่ฮักหลายนะครับนะเรียกมาเลยนะเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนกับบ้านเราแหละมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานหลายคนวันนี้ได้รับความดีก็เป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่คือครอบครัวประเทศไทยมีคนในครอบครัวผมนั้น68ล้านคนนะมีนักการเกษตรมีนักการขายมีนั้นประกอบอาชีพอิสระการมากมายไปทั้งหมดนะเกิดอะไรขึ้นมาตรงนี้เลยลืมเลยว่ะตาบอกให้นักข่าวเชิญข้างหน้าเลยแล้วโดยเร็วด้วยมันพูดอะไรไม่ออกเพราะมึงมันอยู่ทั้งความอกอุ่นเนี่ยเห็นใจจริงครับอยู่ในเนี้ยร้อนจะตายแล้วร้อนผมไม่รู้ร้อนแต่ทุกคนมีรอยยิ้มรอยยิ้มนี่แหละครับคือประเทศไทยนี่คือคนไทยเราอยู่อากาศร้อนมาชั่วชีวิตแล้วนะวันหน้าไม่รู้โลกจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่อากาศเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงวันหน้าหิมะจะตกก็ได้แล้วก็จะหนาวแล้วตอนนี้นะอนาคตลูกหลานของเราวันหน้าโลกคงเปลี่ยนแปลงโลกมันไม่ทุกวันนะวันนี้อย่างที่บอกแล้วว่าจังหวัดแพร่นั้นเป็นแหล่งต้นน้ำแม่น้ำยมแม่น้ำยมกำลังแห้งคอจะไปอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพูดว่าจะทำมันต่อไปนะครับเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศทั้งเรื่องการค้าการสัญจรไปมาการเกษตรนะแล้วก็มีการแสดงภาพเหนือของเราจุดเด่นวิถีชีวิตศิลปะเมื่อกี้ลำเมื่อกี้
จตนาบาลนี่คือนวัตกรรมเหมือนกันนะล้ำท่อนแรกก็ช้าหน่อยพอล้ำท่อนสองก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้ามีท่อนสามท่อนสี่ก็จะเร็วกว่านี้พอพื้นถนนมันร้อนไงเวลาล้ำมันจะร้อนเท้าเมื่อกี้ไปที่ไหนนางรำมันชักร้อนเท้ามากมากนี่แหละคือการวิวัฒนาการของเราที่เป็นอัตลักษณ์เป็นต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวจะขอเข้าอยู่ในป่าทั้งหมดโอ้โหอีก็ไม่ได้เขาแบ่งป่าเป็นส่วนๆแล้วนี่ป่าที่ให้ไปก่อนคือป่าชุมชนคนเข้าไปหาของกินได้ของป่าได้ไปโดนจับเว้นแต่ตัดต้นไม้แล้วก็ไปปลูกป่าด้วยปลูกอะไรที่อยากกินอยากใช้นั่นคือที่ดินของชุมชนที่ร่วมมือกันทำให้เกิดประโยชน์เกิดมูลค่าเก็บมาขายเก็บมาเก็งใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมคุณจะไปเลี้ยงอะไรนะก็ไปเลี้ยงจะเลี้ยงพึ่งเลี้ยงอะไรเลี้ยงเข้าไปเลยเขาอยากทำอะไรก็ได้เว้นตัดต้นไม้ปลูกอะไรก็ได้นะแล้วก็แถมปลูกไว้มีค่าได้อีกไม่ใช่ปลูกเฉพาะบ้านท่านอย่างเดียวบ้านท่านปลูกได้กี่ต้นก็แล้วแต่วันหน้า5ปี10ปี20ปีนี่มรดกลูกหลานวันหน้าเอาเหล่านี้เป็นมูลค่าไปกู้ธนาคารได้เป็นสินทรัพย์ปลูกนะครับคนละกี่ต้นผมไม่รู้อะใครมีเยอะแล้วยิ่งรวยใหญ่ตอนนี้นะนั่นคือมูลค่าของท่านที่มันจะมากกว่าราคาที่ดินในอนาคตเข้าใจยังนะวันนี้การปลดล็อกต่างก็ตามไม่ว่าจะวิถีชีวิตของท่านจะทำโมกบทำอะไรต่างๆทำให้ถูกกฎหมายผมดูแลให้พอใจไหมพอใจไอ้คนไม่ได้ก็ไม่พอใจไม่เกี่ยวกับผมเลยนะผมพูดทุกวันไม่ไหวหรอกทั้งหมดมันเป็นวงจรทั้งหมดนะถ้าพวกทำองค์กรดีก็มีเงินไปซื้อของเยอะขึ้นถูกไหมขอว่าสั่งซื้อของขึ้นไม่ได้คนขายของก็ได้เงินมากขึ้นธุรกิจมันก็เติบโตขึ้นอยู่ดีกินดีมากขึ้นรัฐบาลก็เก็บภาษีได้เอามาดูแลคนจนคนเล็กน้อยได้ปานกลางคนรวยก็ดูแลมากนักให้โอกาสให้ทุกอย่างใช้กฎหมายให้ดีที่สุดแล้วกันให้เกิดความเป็นธรรมเท่าเทียมนะอย่าให้เข้าใจใครมาพูดหวานและการมาเอื้อประโยชน์ก็ผมถามว่าถ้าเขาไม่มาลงถึงแล้วใครจะลงแต่เขาต้องทำถูกกฎหมายจะต้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเขาไม่ต้องเงินเพื่อประโยชน์ตนผมไม่มีกิจการธุรกิจใดๆทั้งสิ้นตัวผมไม่มีรับประกันครอบครัวก็ไม่มีทุกคนก็ไม่มีตรงนี้นั่งตรงนี้เพราะทำรายการมาตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้เราจะต้องเผยแพร่ออกไปอย่างที่พระบาทอยู่หัวสมเด็จพระหัวและการเมืองทรงถามว่าสื่อสารรักษาต่อว่าสิ่งที่ทำมาวันนี้ไงรัฐบาลทุกอย่างมีหน้าที่ต้องสื่อสารให้เขานะถ้าจะติดทั้งหมดไม่ได้วันนี้แก้กฎหมาย 2,484 ครับเป็นร้อยเหมือนกันนะตั้งแต่เกิดยังไงเกิดยังยังไม่เกิดกฎหมายไม่แก้เลยกฎหมายทุกอันนี่กฎหมายต้องให้เกิดความเป็นสากลเป็นธรรมและเป็นกฎหมายในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ากฎหมายที่เป็นอาญาเป็นอะไรทั้งนี้มันก็มีพอแล้วล่ะทุกท่านน่ะสำคัญมันปล่อยปากแล้วเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นกฎหมายแบบนี้มันจะออกมาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากทรัพยากรที่มีของประเทศเราเนี่ยอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมรัฐบาลนี้มุ่งหวังอย่างนี้นะผ้าหม้อห้อมผ้าทอตีจบอะไรแบบนี้ผมก็ดูให้ท่านอยู่แล้วมีอะไรก็คุยผู้ว่ามานะครับผมเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วผมก็มองเหมือนกับรัฐบาลทำตรงนี้คือรัฐบาลก็เป็นหน้าที่หัวหน้าครอบครัวทำไมมีคนลูกหลายคนลูกคนที่ต้องการยี่ลูกคนที่ต้องการยี่ลูกนี้ไอ้คนโตแล้วก็ต้องการดังเงินไอ้คนเล็กก็ต้องการเพียงให้มีอยู่มีกินมีใช้เนี่ยเราก็ต้องวางแผนให้ประชาชนทุกคนเหมือนคนในครอบครัวนะผมไม่รักครอบครัวผมครอบครัวเดียวละผมรักทุกคนนั่นแหละเพราะทุกคนนั่นคือผู้นำครอบครัวอีกเท่าไหร่ข้างล่างกี่ล้านครัวเรือนคนกี่ล้านคนทุกคนมีความแตกต่างทุกคนเกิดมาไม่เท่าเทียมกันไม่มีทางเท่าเทียมกันได้เพราะมันเป็นเรื่องอดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันเพราะเราใช้การปกครองหล่อจากอธิปไตยการค้าขายที่เป็นสากลการค้าขายเสรีแต่เราต้องหาทางบริหารจัดการเหล่านี้ให้ได้ให้ผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางต้นทางคือผู้บริโภคกลางทางผู้แปรรูปนะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพื่อจะมีสินค้าใหม่ๆขึ้นมาแข่งขันได้นะสุดท้ายก็ไปดูการตลาดตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศนะทั้งหมดวันนี้อยู่ด้วยกติกาสากลทั้งหมดในประเทศก็กฎหมายในประเทศต่างประเทศก็ไปค้าขายกันด้วยกฎหมายสากลข้างนอกการตั้งราคาสินค้าถูกเงินไปขายไม่ได้แข่งขันไม่ออกนะต้องลดต้นทุนการผลิตนะการเกษตรต่างๆเหล่านี้นะครับ
ในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานรากวันนี้ตามแนวทางที่ว่ามานะเราได้มีการให้กับแก่ผู้หมู่บ้านมันจะเกิดเมื่อไหร่ผมไม่รู้อ่ะนะถ้าก็จำได้อยู่แล้วเกิดเมื่อไหร่วันนี้ต้องบอกแล้วว่ามันเข้าไปในรูนั้นพอดีรัฐบาลต้องฟื้นฟูมันเยอะแยะของกองทุนหมู่บ้านเพิ่มเติมเงินไปจำนวนมหาศาลนะถ้าเราต้องเพิ่มคนหมู่บ้านชุมชนเมืองนะ634กองทุนอีก190กว่าล้านอันนี้เพิ่มเติมมาพิเศษดีเพื่อจะส่งเสริมในภาคการประกอบอาชีพความมั่นคงในชุมชนอันนี้เข้าไปในความไปให้เป็นคนๆให้เป็นกู้ให้เป็นอะไรเอาไปสร้างอะไรที่มันเกิดผมไม่เหมือน300,000-500,000มาปีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่หมดเลยกู้กันหมดอะไรกันหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือให้เห็นสักอย่างเลยนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้นะครับการลดภาระค่าครองชีพเราต้องดูแลคนทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยตอนแรกประมาณ15 ล้านรายไปจดทะเบียนในครั้งแรกรับบัตรไปแล้ว1ล็อตล็อตที่2อีก3ครั้งแรก 14.7 นะผ่านคัดกรองแล้วได้11ล้านครั้งที่2มาอีกได้อีก3ล้านกว่า4ล้านกว่าก็ตอนนี้รวมๆแล้วก็ให้ไปครั้งที่2แล้วก็รวมเป็น15ล้านมีอีกมันต้องมีอีกแน่เพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนเค้าจนขึ้นแต่เค้ายังไม่เข้ากฎกติกาไม่เข้าระบบไม่มั่นใจไอ้เนี่ยมันก็ต้องเดินต่อไปนะเราจะคิดว่ามีแค่นี้มันมีมากกว่านี้แหละประเทศไทยผมคิดว่านะเพียงแต่กฎกติกามันต้องเขียนไว้มีเงินธนาคารเท่าไรหรือไม่มีอันนี้โอเคล่ะนะไม่มีรายได้เกินเท่าไรตรงนี้ต่อเดือนต่อปีวันนี้ก็ดูได้ต่างกว่า 30,000 มากหน่อยพอต่างกว่า 100,000 ก็ลดไปนิดนึงแต่ทั้งหมดถ้าไปต่อเติมที่เรื่องของการอบรมในเรื่องของไทยนิยมในเรื่องต่างที่เข้ามาก็ได้เพิ่มไงทุกคนต้องพัฒนาไปด้วยแค่อย่างเดียวมันไม่เกิดขึ้นหรอกมันก็เหมือนกับให้ปลายอย่างเดียวนะวันนี้ทุกคนก็รับพัฒนานะครับวันนี้ก็ไปวัดดูแล้วกระทรวงการคลังวัดมาจากการประเมินจากข้อมูลธนาคารนะจากการสอบถามประชาชนที่เข้ารับการอบรมในเรื่องบัตรสวัสดิการก็พวกนี้รายได้มากขึ้นกว่าเดิมนะใกล้เคียงต่ำกว่า20,000อีกต่ำกว่า30,000วันนี้ก็ขึ้นมาใกล้เคียงแล้วแสดงว่ามันก็จะดีขึ้นแหละนะแต่ใครยังไม่ได้ก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเรื่องบัตรแห่งรัฐของเชียงรายพูดไปแล้ว104รับไปแล้ว141,198.22 เอ1.88อยู่ไหนรวยแล้วหรือไงเขาขึ้นบัญชีเขากรองให้แล้วก็ไปมารับเออเอางี้ดินะแสดงว่ารวยขึ้นแล้วปาเบียนที่ผมรู้แบบข้ามบันได90ปีไปรับ1,000 บาทต่อเดือนถ้าให้2,000ทั้งหมดโอ้โหเงินมาสามคือตัวเลขอยู่นะเพราะคนสูงอยู่เราก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะสังคมสูงจะเกิดขึ้นเบี้ยชีพความพิการเพิ่มจากคนละ500-800สิ่งนี้เราให้ไปแล้วถ้าให้มากกว่านี้เดี๋ยวหาเงินมากดีแล้วก็ให้เพิ่มใช่ไหมล่ะเหมือนเราจะให้เงินลูกใช่ไหมถ้าหาเงินไม่ได้จะให้ลูกว่าไปเรียนมากเดินนะ10 บาท 5 บาท 10 บาทพ่อแม่มาหาเงินเพิ่มรัฐบาลผมเป็นข้อหัวหน้าข้อหัวต้องหาเงินหายังไงอ่ะจะหาไม่เป็นนะวันนี้หาทุกอย่างแล้วนะรัฐบาลมีเงินได้จากภาษีไปละวันนี้เราสร้างโครงสร้างใหม่ EEC เนาะไปสร้างเศรษฐกิจใหม่ไปสร้างอุตสาหกรรมใหม่ไปขุนยนต์บ้างไปนวัตกรรมเทคโนโลยีบ้างอะไรบ้างอุตสาหกรรมอากาศยานที่มันไม่เคยมีประเทศใดนั่นภาษีจะเริ่มเข้ามาภายใน5 ปีข้างหน้าเพราะมันต้องสร้างประมาณ3 ปีกว่าจะสร้างโรงงานเสร็จกว่าจะผลิตออกมาได้หลายอย่างก็ต้องมีการทดสอบคุณภาพอีกทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างตัวทั้งสิ้นนะวันนี้ทำมาก็ต่อมาจากอดีตกันนะครับเรื่องสาธารณสุขอยู่เสร็จให้ทุกคนทราบทุกอย่างสายด่วน1669ทั่วประเทศ1669ไม่ได้หวยมีอุบัติเหตุที่ไหนก็ตามเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้72ชั่วโมงแล้วญาติก็โทรไปเบอร์1669แจ้งเขาได้ว่าเนี่ยกำลังเข้าโรงพยาบาลนี้อยู่แล้วแล้วพอ3พอ72ชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงแห่งความเขาเรียกว่าเมอร์เจนซี่นะพอเราจะขอเราจะคงที่แล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลรับโรงพยาบาลที่เป็นค่าใช้จ่ายถูกไปรักษาพยาบาลบัตรประกันสุขภาพโน้ตแล้วมันคิดตรงนี้นี่คือวิธีการคิดที่ถูกต้องไม่คิดว่าให้ฟรีแต่ไม่ทำกลไกอื่นมาร่วมเลยไม่ได้นะลงมาในกระทรวงก็ต้องไปทางเรื่องของผู้มีรายได้สูงมันก็ต้องให้ก็มีนะมีหมอมีโรงพยาบาลเพราะค่าราคาสาบานแม่ผมก็ต้องไปดูให้เขาเป็นธรรมให้เขาติดราคาและขายบางทุกโรงพยาบาลนะใครใหญ่เข้ามาก็ต้องไปดูค่าหมอค่าโรงพยาบาลค่าอะไรต่างๆไม่ได้ไปคิดทีหลังต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากแล้วเขาบอกไม่รู้ราคาแล้วก็เก็บเป็นแพงผมก็ต้องไปเนี่ยไปลบกับโรงพยาบาลเอกชนพี่แต่ผมต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับคนทุกคนนะวันนี้มีนักวางชุมชนมีอสมบด้วยนะปวดติดเตียง
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เฝ้าอยู่บ้านคนพิการมีทีมหมอครอบครัววันนี้ตั้งถึงว่าทีมทั้งประเทศต้องมีประมาณ 6,000 ทีมเพราะหมอเราก็จำกัดพยาบาลก็ยังจำกัดอยู่หมอที่จะไปถึงบ้านรับไป 3,000 30,000 คนเลยนะ 30,000 คนเลยนะมีหมอไปดูบ้านเสร็จแล้วมันจะได้ลดภาระในการไปโรงพยาบาลไงไม่ต้องเสียค่าเดินทางเข้าไปนะไปดูเรื่องโรงพยาบาลสตโรงพยาบาลประจำตำบลมีทั้งหมด 9,000 โรงพยาบาลมีอยู่แล้วทุกตำบลมีอยู่แล้วเพียงแต่มันจะเจ๊งเพราะว่าโครงการเดิมที่ทำเอาไว้ไม่ได้ให้เงินเขาจนเขาเอาเงินสะสมโรงพยาบาลมาต้องมาดูแลมาชดเชยค่าใช้จ่ายหมดรัฐบาลไปดูแลเขามันก็หมดมันก็พังหมดรัฐบาลนี้เข้าไปดูแลแล้ว 9,000 โรงพยาบาลตอนนี้ประมาณ 6,000 เริ่มคืนสภาพแล้วนั่นแหละครับคือการลดภาระของท่านที่เราไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภออะไรก็แล้วแต่มันต้องแก้แบบนี้นี่เรียกว่าการประกันสุขภาพไม่ใช่บาทอะไรทั้งสิ้นนะเพราะนั้นให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่ามันจะไปตรงไหนไปตรงไหนนะไปแจ้งกับใครอันนี้เป็นเรื่องของผู้ว่านะจะต้องไปแจ้งไปให้ทราบการจัดที่ดินเชียงรายที่ไปแล้ว106รายแต่ทั้งประเทศทำเป็นหมื่นรายนะที่เป็นแสนไร่แล้วที่มันก็จะพอมีอีกที่จากการเช่าที่สมัยก่อนนี้เอกชนเช่าไปแล้วหมดสัญญาเราก็ไม่ให้เราต่อแล้วเราก็ได้มาจัดอีกให้ประชาชนอีกใครที่ยังไม่มีที่ดินแต่ไม่ใช่เอาคนละร้อยไร่พันไร่มันไม่ได้อยู่แล้วนะตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานที่มีอยู่สปคมันก็มีจำนวนน้อยมากไม่กี่ล้านไร่นะเพราะนั้นถ้าเราให้ไปแล้วเอาไปขายต่อเอาไปทำใหม่มันไปไม่ได้หรอกที่ดินในวังเสร็จหายหมดเลยหายหมดแล้วใครจะทำเกษตรอ่ะเกษตรจะไม่มีคนทำประเทศไทยรายได้มาจากการเกษตรประมาณสัก 70% ได้การส่งออกทั้งหมดนะเราส่งออกต่างประเทศประมาณ 70% ที่เป็นพืชผลการเกษตรใน 100% น่ะราคามันก็ตกต่ำทุกวันก็ไม่มีต้นทางทำอะไรเกษตรแปลงใหญ่ทำยังไงถ้าเราทำต่อไปได้รัฐบาลกำลังตั้งโครงการในเรื่องของระยะที่2ของเกษตรแปลงใหญ่คือที่เป็นการเกษตรที่เป็นเฉพาะตอบตรงลงรายละเอียดทุกพื้นที่ว่าพื้นที่นี้ตำบลนี้อำเภอนี้หมู่บ้านนี้มีปู่อะไรบ้างในพื้นที่บ้างเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มๆไปถ้าว่าน้ำมันท่วมฝนมาแรงมันไม่ได้ผลก็ต้องทำอย่างอื่นแล้วล่ะเดี๋ยวหาโรงพยาบาลสนับสนุนให้ดูแลให้นะครับบางอย่างไม่ใช่กองทุนต่างๆที่ชุมชนเกิดขึ้นนะเรื่องนู้นต้องทำเดี๋ยวก่อนนี่เราบอก113คนทั้งประเทศเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนทำต่อไปใครมีอีกยกมือไม่มีเลยยกเลิกโครงการไม่ดีกว่า มีทุกคนเกือบทุกคนนั่นแหละแต่มีที่มีเกียรตินะค่อยกู้ไงแต่คนให้กู้ก็เอาเปรียบเยอะบ้องบวนดอกเบี้ยเยอะเข้าใจไหมดูตรงนี้แก้ไขตรงนี้ให้นะก็เพื่อการขอบรรดาในทุนต่างๆด้วยนะครับผมไม่ต้องการจะไปใช้กฎหมายใครแต่มันไม่ใช้ก็ไม่ได้นะเรื่องของนี่ขายฝากเองนะก็แก้ไปแล้วพรบขายฝากนะต้องเก็บดอกเบี้ยได้เท่านี้เท่านั้นมีเวลาในการชำระมีเวลาในการเก็บเกี่ยวหุ้นผลจะชำระนี่ได้ใน3 เดือนผ่านนี้ไม่ได้ที่ดินก็หายไปหมดแล้วครับมันเพราะอะไรอ่ะนี่เพราะรัฐบาลไม่ดูแลตรงนี้รัฐบาลนี้เข้ามาดูแลนะครับวันนี้ท่านรองประวิตรเขาก็ดูแลเต็มที่นี่ผมถามอีกแล้วดูเรื่องการเช่าที่ดินทำนาทำเกษตรด้วยมันแพงเกินไปหรือเปล่าจากนายทุนต่างๆต้องดูให้หมดดีไม่ดีไม่ได้เช่าเขาเลยใช่ไหมเนี่ยเช่าเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ร้อยหนึ่งไม่บอกอีกไม่บอกอีกนะเดี๋ยวจะไปให้เขาตรวจสอบที่จริงยังไงแม่ทัพอยู่ดีด้วยนะแม่ทัพตำรวจตำรวจไปดูตอบข้อที่จริงไปอ้าวคู่มันซะเลยไปแล้วลืมทุกทีจะรีบให้มันเพราะมันร้อนไงผมเกรงใจพี่น้องแหละท่านอะไรมาวันนี้ท่านทีมการกระทรวงมหาดไทยเป็นมงคลวิลาสวัสดีนะครับนะนี่เป็นพ่อบ้านหนึ่งคนหนึ่งแล้วทีมการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กฤษฎาบุญราชเกษตรไปไหนแล้วเข้าน้ำไปแล้วแน่นอนเข้าน้ำเมื่อกี้อยู่ด้วยกันตรงนี้คนนี้เนี่ยข้างซ้ายเนี่ยแล้วทีมการกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิยาภัยศิษย์เราลงทางทั้งหมดแต่เชื่อมันที่รถไฟรถไฟแปะเปิดอะไรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นอันนี้กระทรวงทรัพย์ประเด็นกระทรวงทรัพย์เลขาธิการรัฐมนตรีประเด็นวิลาวุฒิศรีที่อยู่ฐานนายกประเด็นกิจการไทยนายชัยชัยพงษ์เลิศเลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายสมเกียรติปัญจาวงศ์วางแผนน้ำทั้งประเทศ
ผมไม่ประทานนะทำให้มันทั่วทั้งหมดทั้งรุ่มน้ำ25รุ่มน้ำกรรมการรุ่มน้ำทั้งพื้นที่เอาความต้องการระดับประจับน้ำหน่อยต้องเก็บน้ำหน่อยให้มันทำแก้มลิงตรงไหนต้องทำประตูน้ำต้องทำใหม่ทั้งหมดเดินมาเยอะแล้วนะหลายปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะพอมีเวลาก็ได้ฟังผู้ว่าราชการแพทย์รู้จักไหมตัวเล็กในทัพภาค3แล้วก็เขียนทหารเขาเลยที่ไหนไม่ออกก็บอกทหารไปนะผู้การหลวงภูมิภาค5คนเรือนทหารต้องช่วยกันที่เหลือมีใครเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะบางทีเอาละแนะนำแนะนำลืมแนะนำไปหลายทีแล้วเรื่องประกันสุขภาพจัดที่ดินชุมชนที่ดินคทช.ป่าชุมชนใบนี้ตามประกัน407หมู่บ้านใช่ไหมของที่นี่ใช่ไหมทั้งหมดมี 20,000 กว่าชุมชนน่ะเดี๋ยวมันจะครบ 20,000 ใครที่ยังไม่เข้าบริการรีบทำนะมันจะได้เร็วมันจะได้เข้าไปเป็นป่าไม่ใช่เข้าไปเป็นจับเข้าไปเป็นจับเงี้ยนะติดคุกไว้ได้นะศูนย์ลงทำรับเรื่องมาแล้วยุติได้แล้ว4ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมารัฐบาลรับเรื่องศูนย์ลงทำจากข้างทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศนะ4ล้านกว่าเรื่องปัญหามันเยอะอะไรขนาดนี้เรื่องเล็กน้อยเลยก็ต้องกระแจกทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแย่งที่บ้างอะไรบ้างไม่มีถนนถนนไม่ผมดูให้หมดผมหาข้อมูลจากราชการบ้างหาจากโซเชียลมีเดียบ้างจากฟ้องทางโทรทัศน์บ้างท่านต้องเข้าใจว่าอะไรมันอยู่ในกรมตรงไหนอันนี้คือเรื่องรัฐบาลเพราะว่าเรื่องรัฐบาลนี่ท้องถิ่นอันนี้ส่วนกลางอันนี้กรมทางหลวงกรมราชธรรมบทมันมีหลายหน่วยงานผมว่ามาดูให้หมดมันเงินของใครทำไมถึงไม่ทำมีแผนหรือเปล่าถ้ามีปีนี้จะมีปีไหนถ้ามาเล่นดวงผมว่าผมการมาเติมให้แต่ให้วางทั้งหมดมันก็ไม่ไหวต้องเตรียมการให้มาอยู่ด้วยนะครับเรื่องของท็อปนะเรามี32ชุมชนเรื่องการท่องเที่ยวรายได้เพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันนี้ทำไมคนจะเที่ยวมากขึ้นทำไมคนเที่ยวนานขึ้นทำไมยังมีการโผล่จะเตะมากขึ้นไปดูกฎหมายใหม่ออกมาให้แล้วทั้งสิ้นนะเราต้องสร้างแรงจูงใจก่อนสร้างตอรี่ขึ้นมาก่อนขอโทษทีนะเจ็บลูกตาไปผ่าตามาก็ต้องมาเพราะคิดถึงชาวแป้ชาวแป้ตาเจ็บเอาละแต่มาเพราะความรักเนาะแล้วผมบอกรักรักแล้วจะรู้กันที่สี่รู้กันพูดบ้าอันตรายเป็นนายกมันจ้าจริงใช่ไหมเลือกตั้งผิดเหมือนกันแต่งงานผิดใครไม่แต่งงานเลือกสามีอย่าเลือกผิดนะเหมือนกับเลือกตั้งผิดไม่เข้าใจเลยหาละไม่เข้าใจไม่เป็นไรอธิบายกันต่อแล้วกันได้มีผิดคิดจนตัวตายสามีผิดยิ่งคิดตายใหญ่ตายทั้งซากเลือกใครดีนะผิดอะไรเราถกส่วนนักการท่องเที่ยวมากขึ้นกระเทยชัยลูกโซนนี่มาซีแมทที่พูดเมื่อกี้นะวันนี้เราส่วนใหญ่ทำการเกษตรในพื้นที่ต่ำกว่า10ไร่5ไร่ล้านไร่10ไร่มันจะไปรวยได้ยังไงรวยไม่ได้หรอกใครยังบอกให้รวยเหรอฮะเอาตุ่มขึ้นไปเหรอมันมีสิบไร่จะรวยได้ไงก็ต้องหาวิธีการสร้างพอแพงพอเพียงก่อนว่าจะทำไงให้คนสิบไร่อยู่ได้ทำอะไรที่เสริมตรงนี้นั่นคือวิธีการที่ถูกต้องของคนไทยทุกคนสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีแล้วมีคนรุ่นใหม่กลับมาเมื่อกี้ในภาพมีเยอะแยะทั้งประเทศมีเยอะใหญ่แปลงใหญ่ทำต่อไปแปลงใหญ่ที่แบบทำไปประเทศที่ใหม่ทำไปเดี๋ยวเราจะหาเงินมาส่งเสริมให้ตรงตามกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับข่าวอินทรีย์ก่อนจะไปพูดขายทีไปเกษตร TAP เสียก่อนใครรู้ว่า TAP คืออะไรยกมือเกษตร TAP ยกมือเคยๆๆพูดมา5ปีเด้อนะคือเกษตรทั่วไปคือเกษตรที่ทำแบบนี้ขัดทุนก็ทำอะไรก็ทำอัดปุ๋ยอัดจ้าไว้เกษตรดั้งเดิมน้ำมันมันจะขายไม่ออกเพราะคนเขาเป็นห่วงสุขภาพเขาต่างชาติเขาก็ไปรับเขาตรวจสอบที่มายาเต็มปูนที่ป่าเขาก็ไปซื้ออีกเขาจ่ายยังมีร้านเดิมต้องปรับทั้งหมดต้องช่วยกันร่วมมือกันอย่าคิดว่าปูและรัฐบาลอุดหนุนมากๆเขาแจ้งไปไงแจ้งไปเท่าไหร่เพราะนั้นต้องเดินไปถูกทีละขั้นการเทรด GAP คือเกษตรที่มีการรับรอง
มาตรฐานในการผลิตถ้าจะมีชั้นยาก็ปุ๋ยก็อยู่ในกรอบที่กำหนดไปใช้เท่านี้เท่านั้นพวกเวลาไหนเวลานี้เวลานั้นเขาตรวจสอบย้อนกลับมาได้หมดยันแยกมันขายได้แน่นอนราคามันสูงขึ้นไปอันแรกเลยอันแรกก็น่ามีคนซื้อต้องค่อยๆปรับนะอีกการพอจากนี้ไปมันจะไปเกษตรอินทรีย์เมื่อไรก็ตามที่มันควบคุมนี้ได้มันก็ปริมาณที่สะสมในดินในน้ำไปมันตรงนี้มันจะเริ่มปลอดภัยแล้วเรามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้อินทรีย์เข้าไปนี่อีกราคาเลยนะมันมี3ราคา1คือด้านเดิม2 GAP แต่ต้องขึ้นทะเบียนนะรีบทำซะนะต้องจบไม่ได้ไปซื้อยามาแล้วฉีดเองตัวเองก็ป่วยก็ตายคนกินกันเละเข้าไปเขาตามหมดแล้วตอนนี้โลกเป็นอย่างนี้อยู่นะเราจะเที่ยวไปเลยไม่ได้แล้วรัฐบาลก็พยายามแก้ไขแบบนี้ให้ได้นะครับการให้การน้ำส่วนใหญ่ภาคเหนือมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นป่าไม้สองมันก็คือมีเขื่อนอยู่บ้างแล้วแต่ฝนมันตกใต้เขื่อนไงโลกมันจะเปลี่ยนแปลงฝนจะเลื่อนมาจากเหนือลงมาใต้ขั้วโลกลงมาตามมาเรื่อยๆวันหน้าฝนอาจจะไม่ตกประเทศไทยก็ได้นะมาแทนด้วยหิมะมันก็อาจจะมีน้ำเยอะอีกแบบนะแต่มันจะทั่วไปมันละลายนะดูให้ดีแล้วกันภาคเหนือทั่วไปเป็นภาคอะไร12,247โครงการรัฐบาลที่ทำไปปี57-61ไม่แล้วไม่อยู่บ้านท่านแต่อยู่บ้านโน้นอยู่หมู่บ้านนี้อยู่บ้านแต่ถ้าเราเพิ่มมา12,247โครงการไม่เคยดีแบบนี้หรอกบอกให้งบมาลงที่60,000,000,000 บาทน้ำอย่างเดียวนะมันไม่ใช่เจาะขุดแล้วมันใช้เครื่องจนเครื่องจักรขุดมาไปดูในแผนผังแผนที่มีหมดแล้วนะทำไงจะทำเชื่อมต่อให้ได้ไปสู่การบริหารชุมชนบริหารน้ำชุมชนการจัดทางระบบประปาหมู่บ้านอยู่ไม่กี่ปีกี่ชาติแล้วขาด 7,000 แห่งทั่วประเทศวันนี้ทำแล้วปีนี้จะครบหมดนะทั้ง60,000หมู่บ้านเนี่ยขุดลอกแหล่งน้ำลำน้ำก่อสร้างเพิ่มความจุยกระดับอ่างเก็บน้ำขุดสระน้ำในไร่นาขุดบ่อน้ำป้องกันตลิ่งน้ำท่วมชุมชนเมืองป้องกันตลิ่งพังทลายทำมาหมดแล้วภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะผลประโยชน์ที่ได้รับมาจังหวัดแพร่มีทั้งหมด600โครงการเมื่อวานได้ไป 2,864 ล้านบาทนะมูลนิธิรับประโยชน์มากขึ้นเพิ่มน้ำได้43ล้านลูกบาศก์เมตรในวันนี้ได้ 2.2 หน่วยพวกนี้มันเริ่มได้ไหมล่ะมันเพิ่งเริ่มตอนนี้นะต้องทำต่อไปรัฐบาลทุกวันก็ทำต่อไปก็ไปหารัฐบาลที่จะทำต่อให้ได้แล้วกันเพิ่มสภาพการเก็บน้ำใหม่เก็บน้ำแม่มันเสียว่าจะดีมีน้ำยมขูดลอกบำรุงรักษาลอกน้ำภายในประเทศมีแม่น้ำยมนะการบริการโครงการเล็กจะมีเฉพาะ62พื้นที่ภาคเหนือรวม 2,458 โครงการ 14,182 ล้านบาทเพิ่มน้ำ40ล้านกว่าพื้นที่รับประโยชน์ 270,000 ไร่จังหวัดแพร่114โครงการในเมื่อกี้นี่นะงบมารวม535ล้านจะเพิ่มน้ำ1ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์ 8,674 ไร่เช่นอ่างเก็บน้ำแม่แคมพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร14แห่งเขื่อนพระบางตะลิงมีแม่น้ำยมเพิ่มแล้วอีก 3.42 กิโลเมตรแผนในอนาคตที่ผมทำแผนไว้ในปี63เรื่องน้ำจะมีการขนาดใหญ่สำคัญเกิน8โครงการเพื่อเกิดความยั่งยืนหนึ่งโครงการแผนหลักขึ้นรูปเมืองราชรถจังหวัดพิษณุโลกจะเริ่มปี63โครงการแผนการพัฒนาและขึ้นรูปเมืองบอลเพชรจังหวัดนครสวรรค์ปี2013นึกถึงคนอื่นเขาด้วยถึงมันมีแหล่งน้ำอยู่แล้วถ้าเราขุดลอกเราทำน้ำใหญ่ขึ้นมันก็จะบริหารจัดการคนอื่นก็มีน้ำเราก็มีน้ำเหมือนกันเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนพุทธมณฑลจังหวัดตากโครงการเขื่อนน้ำกิจังหวัดน่านโครงการเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านโครงการเขื่อนแม่คำมีจังหวัดแพร่โครงการเขื่อนแม่คำจังหวัดเชียงรายโครงการพัฒนาต้นทุนเขื่อนศิริกิติ์โครงการพัฒนาการกักเก็บน้ำแม่น้ำยมโดยที่เป็นความเขื่อนหลายโครงการเขื่อนนะก็ต้องหาวิธีการทำไม่ใช่ว่าไม่ทำอยู่เรื่อยต้องหาวิธีการให้เหมาะสมเหมือนที่วันนี้ที่ไปทำที่ชัยภูมิเคยรับรองสภารอมาตั้ง30ปีไม่เกิดรัฐบาลนี้ได้30ปีเพิ่งเกิดได้เพราะรัฐบาลต้องหาวิธีการทำจนได้เสนอโครงการเดิมเข้ามาไม่ใช่ผมไม่ใช่รัฐบาลแบบนั้นนะแล้วความชาติพูดไปแล้วความสมดุลเพิ่มพื้นที่ป่าคนอยู่ร่วมกับป่า20ปีบอกว่าจะต้องมีพื้นที่เขียวมากกว่า155แล้วคนอยู่ไหนอ่ะบางอันก็ป่ากับคนต้องอยู่ด้วยกันไงมันเพิ่มได้มีคนอยู่มีคนดูแลดีครับปลูกป่าแล้วมีคนดูแลมันก็ลำบากมันป่าไม่เกิดหรอกจริงเกิดไม่ได้ป่าให้คนป่าให้สัตว์ให้ช้างให้เสือลิงข้างบางทะเลว่าไปนะการทุ่มคืนพื้นป่าผมไม่อยากแค่คำว่าทุ่มคืนเลยขอคืนนะแต่ต้องหาที่อยู่อาศัยให้เขาหาอาชีพให้เขานี่ไงส่งเสริมป
คงไว้ในค่าประชาชนมีการขอใช้ประโยชน์จากผู้ว่าการจังหวัดคอรทจัดที่ดินให้เหมาะสมรถไฟอยากได้ไหมราคาเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้ว่าถ้าอยากได้หมดทุกวันโครงการรถไฟทางคู่เด่นไทยเชียงรายเชียงของรัฐมนตรีนี่แหละคณะนี้จะเห็นชอบว่าให้การรถไฟไทยดำเนินโครงการก่อดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในวงเงินรวม 85,345 ล้านบาทถูกเกินเหรอไม่ได้หรอกวางแผนได้แล้วมันไม่ใช่ทำวันนี้จ่ายพรุ่งนี้เสร็จพรุ่งนี้เมื่อไหร่มันนานหนึ่งปีปีหนึ่งจ่ายเท่านี้อะไรให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปีหนึ่งวางแผนการใช้เงินระยะยาวไม่ได้เกิดแน่นอนเกิดแน่นอนตั้งแต่117ปีและการที่ห้าพระราชทานรถไฟไว้ให้เนี่ย2,000กิโลเมตร2,500มีรถไฟทั้งคู่เกิดขึ้น350กิโลเมตรถ้าจากสถานีนี้ที่เหลือมันวิ่งทางเดียวกันตลอดรอไอ้นี่ก็รอสวนไอ้นี่ก็รอไปไอ้นี่ก็เสียไปไม่ได้วันเดียวทำทางคู่ทางคู่คือนี่คือทางเดียวนี่คือทางเดียวแบบปัจจุบันมีสองเพราะรถไฟจะวิ่งสองล้อใช่ไหมไม่ใช่วิ่งล้อเดียวนี่คือทางเดียวทางเดียวแล้วกันวันนี้ใช้นี่มันเดินช้ามันวิ่งสวนมันไม่ได้มันต้องไปรอที่จุดตัดจุดแยกจุดทุกอย่างจุดนั่นแหละวันนี้กำลังทำทางคู่ทำขึ้นนะบาร์ดี้วางแผนแล้วทำไปแล้วด้วย2,000กิโลแต่ทั้งหมดจะเกิน3,000กิโลทางคู่ดีไม่ดีเอาดีก็ปรบมือหน่อยสิไอ้ที่พูดไว้ให้หมดเวลาดีให้ปรบมือเลยนะวะเออพ่อไปพี่น้องอย่าไปฟังแบบนั้นมากนะฟังแล้วแบบคึกกันใหญ่ตกปืนเกลียวเลยแต่มันหาข้อสรุปไม่ได้นี่สรุปให้แล้วเนี่ยทั้งหมดจะมีใส่ในแผนแม่บอกไปแล้วใส่ยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วทุกคนก็ได้เห็นว่าอนาคตจะเกิดขึ้นยังไงนี่คืออนาคตมันต้องมีแผนงานไม่ได้ตั้งโครงการให้แล้วอะไรกันเนี่ยแต่มันมีล็อกไว้เลยว่าปีไหนได้ยังไงถ้าปีนี้ไม่ได้ต้องขยับเอาดื่มขึ้นมาแทนเพราะนั้นมันอยู่ที่เราด้วยจะผ่านได้ไม่ได้เว้นคืนที่ดินค่าเยียวยาค่าต่างๆถ้าทุกคนไม่ยอมไปเลยมันไปไม่ได้รถทางรถไฟไม่ใช่มันวิ่งขึ้นอย่างนี้รอบนี้ไปนี้ไม่ใช่ต้องวิ่งตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันหัวขบวนหัวทางให้กลางทางไม่ให้ไปทางไม่ให้จะไปถึงที่หมายได้ยังไงต้องเสียเวลากันบ้างมันต้องคงไม่มากนะก็เบนซินน้อยที่สุดนะแล้วทางเหนือเนี่ยมันสร้างยากเพราะอะไรติดเขาเยอะไงมันแพงเพราะเจาะเขาด้วยทำอุโมงค์อีกนะอันนี้ก็จะไปเพิ่มความเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเรามีสายภาพนะเชื่อมโยงเพื่อนบ้านเอ็กเมกอะไรอ่ะจีเคเมสไม่โผล่ไม่เหินทั้งหมดอ่ะเอ็กเมกนะอาเซียนวันนี้จะเป็นทางอาเซียนนะปีนี้นะอย่าไปทำลายให้มันเสียหายอีกเนอะเข้าใจไหมบทเรียนมีมาแล้วนะไม่อยากกระเตือนเลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็ลืมอีกนะสิ่งท้ายที่สำคัญสุดคืออะไรดิจิตอลวันนี้เราพัฒนาระบบดิจิตอลไม่ใช่ให้ผู้คนจ้าๆพูดได้เห็นหน้าเห็นตาได้พร้อมขึ้นอย่างเดียวให้ขายของในโทรศัพท์ได้ให้ความรู้ขาเขารู้ในโทรศัพท์ได้ใครอยากรู้อะไรเปิด Google เว้นแต่ Google มาหาแล้วสามีจะหายไปไหนเปิดไม่ได้แต่กดไปว่าอยากถามเรื่องอะไรเรื่องอะไรได้เข้าใจไหมผมพูดตลกไปแล้วไม่ตลกเลยนะเนี่ยถ้าเริ่มเสียงแล้วพูดเริ่มเสียงอันตรายในครอบครัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านมีอะไรงานแน่นอนนะมันต้องทำให้มันสดชื่นรื่นเริงบ้างผมไม่ใช่คนใจไม้ศิลกรรมไม่เหมือนตาคนเมื่อกี้ดิจิตอลเนี่ยไปเปิดหัดไปเปิดได้ศูนย์ชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ไปเปิด Google ให้เปิด Google ถามว่าอยากรู้อะไรอ่ะเกษตรใช่ไหมอยากรู้น้ำใช่ไหมอยากรู้เรื่องดิจิตอลใช่ไหมการข้าวอะไรกดเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแจ้งเบงถ้าอยากรู้งานการเกษตรกดกระทรวงเกษตรเข้าไปเดี๋ยวมันจะเปิดเบงสารบัญในนั้นถ้าอยากรู้เลยท่านใช้เป็นหรือยังอ่ะเป็นยังใครจะเป็นยกมือจริงฮะเอาจริงๆยกมือเป็นแล้วไม่ยกมือแล้วเปิดเป็นหรือยังไม่เป็นเหรอเป็นแล้วเปิดอะไรบ้างอาจารย์ใช้ทำอะไรท่านต้องเป็นไม่ยากหรอกเดี๋ยวท่านไปกลับบ้านวันนี้ท่านไปกดคูเกิลหน่อยพักมันจะมีช่องข้างบนมีกากบาทนี่มีช่องว่างคูเขียนอยากรู้อะไรอยากรู้เรื่องรถไฟพิมพ์รถไฟแป๊บแล้วกดแว่นตาอะไรนี้ปั๊บออกมาเลยรถไฟ
แต่จะได้ง่ายๆแค่นี้แหละผมก็จะเป็นต้องบอกอ่ะผมไม่ได้เก่งมาท่านแต่ผมเปิดมันตลอดทุกตาเลยแฉะเลยแล้วแล้วก็มาศึกษาที่ต่างประเทศว่าไงประเทศว่าไงกฎกติกากระทรวงไงว่าอยู่ในรีโมทนั่นแหละถ้าท่านไม่สนใจไม่สนใจกฎหมายไม่สนใจช่องทางไปราชการดีกามันไปไม่ได้หมดรัฐบาลทำแทบตายก็ไม่เข้าต่อกันไม่ได้มันแมทชิ่งกันไม่ได้สัมผัสกันไม่ได้นะ Google ครูเพิร์ก็เหมือนกันนะต้องเปิด Google เป็นเพื่อจะมอบการบ้านในโทรศัพท์เปิด Google มาตั้งโจทย์ไปอ้าวนักเรียนการบ้านวันนี้มีทุกคนนักเรียนไปเปิดใน Google มาพรุ่งนี้จะมาคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ทางท้ายนรสิงห์เขาจะเปิดท่าถึง3เป็นอะไรนายพายเรือพระที่นั่งเนาะอะไรเจ้าพายสายเสือว่าไปแต่เขาไม่ได้แล้วก็บอกว่าถูกตัดศีรษะของโคขามรู้แค่นี้ได้เลยพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันอานักเรียนว่าไงทำไมเขาถึงยอมตัดถูกตัดศีรษะที่ตัวอยู่ให้อภัยแล้วความรับผิดชอบเขาบังคับเรือพายนั่งไปชนต้นไม้หัวเรือนั่นหักขึ้นโทษประหารอยู่แล้วพระอยู่หัวนี่พระเมตตาของพระเจ้าอยู่แต่พระนริศไม่ยอมให้ถูกตัดไม่ยอมให้เว้นโทษให้เขาจะยอมตายเพื่อรักษากฎีกากฎบุญเฮียนบานมันก็จะเกิดความเอ๊ะทำไมคนเขายอมตายได้ขนาดใช่ไหมวันนี้เอาแค่ไม่ต้องยอมตายติดคุกยังไม่ยอมเลยใช่เปล่าพวกนี้หนีอยู่ไงแล้วอาจารย์ตันไปก่อนที่ได้หมดไม่ได้พูดอะไรเลยนะสิ่งที่เขาหาเสียงหาเสียงก็จะไปดูวันหน้ามีรัฐบาลยังไงรัฐบาลที่ได้มาก็เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพมีผู้นำที่เข้มแข็งก็ไปหามานะสสต้องมีคุณภาพได้สสดีมีภาพสภาแล้วก็จะมีครม.มีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีอัตติที่เก่งแข็งนะแล้วก็ถ้าหัวไม่สายหางมันไม่กระดิกถ้าหางกระดิกหัวก็ต้องไม่สายประเทศไทยถึงเดินหน้าไปได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับทำได้ไม่ได้ครับสัญญาไหมครับว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันใช่ไหมครับแล้วย่อมมีความรักความสามัคคีคืนมาผมขอแค่นี้เองได้เลยครับและขอความร่วมมือเข้าใจกับการทำงานของรัฐบาลนี้และรัฐบาลต่อไปเพื่อความยั่งยืนของพวกเราอย่าไปเห็นแก่เล็กน้อยผมขอแค่นี้แหละนะวันนี้เราลดกลัวเวลามากแล้วแต่ผมก็ทำ5ปีผมรู้ปัญหาหมดปัญหาอยู่ไหนการทำงานไม่ดีจะร่วมมือไหนไม่ใช่บอกว่าวันนี้รัฐบาลไม่ฟังครับพี่ทั้งหมดที่ทำมาวันนี้ฟังท่านมาทั้งนั้นอันไหนประเทศสถาบันอันไหนใช้ข้อความส่วนกลางส่วนภูมิภาคมันจะเติมไปแบบนี้แต่บ้านนี้เอาประชาชนส่วนกลางคิดหมดว่าประชาชนมีปัญหาอะไรนะฮะในตั้งแต่ก่อนปี57แก้ปัจจุบันมีหลายร้อยปัญหาบางปัญหาซ้อนขึ้นอีก10ปัญหาคือปัญหาเดียวกันกฎหมายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันไม่ทำอะไรได้ง่ายๆนะครับนะก็หาเสียงกันไปไม่เป็นไรหรอกผมคิดว่าวันหน้าเราก็จะหาวิธีการทำแต่มันต้องไปเป็นขั้นเป็นตอนจะได้มากไปน้อยไปบ้างทีเข้าใจนะจ๊ะขอโทษรบกวนทีขอให้ราชการมีความภาคขอให้ผู้ชมมีความสุขขอให้อะไรอ่ะขอให้อะไรเสียงอะไรฮะพูดอะไรฮะแล้วเอาละเอาพอเพียงแล้วก็รวยมันรวยทีเดียวได้ไหมนะจ๊ะมันต้องไปทีละขั้นเธอจะรวยเธอต้องเข้มแข็งแข็งแรงเอาพอมีพอกินมีเงินเหลือมีเงินออมมีเงินเก็บนะให้ลูกหลานพอใช้สอนลูกแบบนี้ถ้าแบบจงรวยเป็นไงเดินเราอยู่ไหนหมดไม่รู้เลยเอาละอยากรวยก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการแต่ถ้าจะรวยไปพ้อกับรัฐบาลด้วยให้รัฐบาลตรงรัฐบาลหมดตัวก็ไม่ได้เอาตัวแรกมาคูณดูเอามือลงไปแล้วไม่ต้องขวัดบ่ายแล้วพอถึงตรงนี้เนี่ยขอให้จุ้ยขอให้จริงไว้จริงไว้จริงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่เกิดต้องทำตัวเองด้วยวันนี้คูณเลย15 ล้านคนให้คนละ100 บาทให้เงินเท่าไหร่1,500 ล้านให้ทุกคนคนละ100 บาททั้งประเทศ68,800 ล้าน
ที่100บาทเองนะใครบอกให้คนละล้านแล้วจะรวยใช้เงินแค่68ล้านบาทมันใช่ที่ไหน012ตัวคูณใหม่สินะโอเคไหมแล้วเราจะทยอยให้อย่างที่เราทำมานี่แหละเดี๋ยวทยอยให้ท่านก้าวหน้าท่านมาอาจจะเร็วขึ้นก็ได้ค่าบันไดอาจจะบันไดเล็กลงสั้นลงทำให้เร็วขึ้นรายได้ประเทศมาจากไหนโน่นภาษีโน่นภาษีอย่างเดียวผมก็คือใครกระทำไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้แต่มันต้องมีการสร้างงานสร้างยิ่งไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ในระบบภาษีถ้าทุกคนเสียภาษีทั้งหมดเงินเนี่ยเข้าไปตรงเลยแต่ท่านยังเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นแค่ผมทำไปก็ต้องสร้างตัวเองให้ได้อย่าไปกลัวภาษีนะรายได้น้อยมันมีเกณฑ์อยู่แล้วขายของ 1.8 ล้านมั้งผมก็จะเป็นรายได้ทั่วไปประชาชนทั่วไปก็2แสนใช่ป่ะ2แสนถูกหรือ2แสน8ถึงที่ไหนแล้วบางคนถึงที่ไหนแล้วไม่ได้เสียตรงไหนไม่ได้เสียตรงไหนเลยแต่ถ้าเราไปเริ่มทำแล้วท่านกลัวจะเสียภาษีท่านเลยไม่จดทะเบียนอ้าวแล้วรัฐบาลตั้งกองทุนมา SME ต้องการกองทุนนี้ให้กู้ให้เกิดกู้ไม่ได้หมดอ่ะไม่ขึ้นทะเบียนไงอย่าบอกให้มาไม่ช่วยตั้งกองทุนให้หลายกองทุนให้เท่าไหร่ก็กู้ไม่หมดบอกรัฐบาลมันใช้เงินหลวงในที่มันไม่ถูกกฎหมายไม่ได้ไงถ้าให้ได้ผมก็ให้แหละจะยังไอ้จดทะเบียนนะไม่กลัวภาษีมีอะไรไหมขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนปลอดภัยในระดับภัยขับรถดีๆนะจ๊ะนะอย่าไปดูเบอร์รถบ้านนะจ๊ะรถมีหลายคันเด้อไอ้ซื้ออะไรก็ไม่ถูกสักอันนะเพราะมันรถเยอะนะผมสนับสนุนเรื่องนี้ไม่ได้การพนันหมดเวลาแล้วกลับบ้านดีกว่าไปขายบ้านมันขอบคุณทุกว่าขอบคุณทุกคนนะผมพูดถูกใจมากถูกใจก็ขอโทษเถอะวันนี้ในวิกาผมพูดดิแปะแปะแปะรู้จักเพลงนี้ไหมเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยหน้าความนายกเนี่ยถ้าเราเป็นตรงข้ามองค์กรของเราให้เป็นจริยธรรมมีคุณธรรมทำความดีไม่ทำความไม่ดีนี่แหละนี่แหละคนดีไม่มีวันตายเชื่อผมแล้วคนดีที่จะรวยYou.
นะมันต้องไปในแท่งป้ายที่ยาวใช่ไหมประเทศไทยมันเดินหน้าแบบนี้เราต้องแก้ไปให้ได้ค่ะเป็นผู้ประกอบการนะคะน้องทำอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการทอผ้าฝ้ายค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทอผ้าด้วยทีตัวเล็กค่ะสู้ๆค่ะให้กำลังใจให้ค่ะครับ